ลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับกับคุณมหาแม่กลองครับในเรื่องราวของพระเครื่องสายลุ่มน้ำแม่กลองครับพี่มหาต่อเลยต่อเลยคือท่านก็ช่างถาวรวัตถุต่างๆและคือบ้านปลายชีวิตท่านเนี่ยท่านเป็นไงมรณภาพยังไงบ้านปลายชีวิตของท่านเนี่ยท่านก็เหมือนกับป่วยด้วยอายุเยอะโรคชราก็คือละสังขารละสังขารครับผมก็ตอนไปเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยขาไปท่านก็บอกว่าท่านจะนั่งรถไปมาถึงช่วงนั้นป่วยอยู่ถูกไหมครับครับผมขาไปเนี่ยท่านจะนั่งรถไปตอนนั้นท่านไปโรงพยาบาลด้วยคือท่านป่วยเป็นโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ไหมโรคประจำตัวโรคชราอ๋อครับผมท่านก็บอกกับพระลูกวัดว่าเดี๋ยวจะนั่งรถไปรถของโรงพยาบาลหรือรถของวัดไม่อันนี้ไม่มีบันทึกไว้รู้แต่ว่านั่งรถไปนั่งรถไปขากลับท่านจะบอกว่าท่านจะนอนมาแล้วคือเป็นที่ท่านรู้เลยว่าท่านจะละสังขารแล้วท่านจะละแล้วแล้วเป็นไงแล้วเหตุการณ์จริงๆก็คือว่าขากลับท่านก็ละสังขารจริงๆที่พูดเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับครับผมเอาละครับมาที่วัตถุมงคลของท่านครับไหนฮะนี่ครับวางนะนี่คือเหรียญรุ่นแรกของวัดจุฬามณีครับผมเหรียญนี้ปัจจุบันค่านิยมหลักเลยหลักหมื่นครับหลายหมื่นครับผมเกือบแสนนี่ไหมยังไม่ถึงครับต่อเลยครับก็คือเป็นเหรียญตอกนอที่ศีรษะครับผมเหนือศีรษะจะมีตอกโค้ดเป็นนอหนูจะมีตอกโค้ดเป็นนอหนูก็คือชื่อท่านหลวงพ่อเนื่องถูกไหมใช่ครับครับผมแล้วก็ถ้าแบบที่สองก็จะมีตอกโค้ดที่สังกติครับอันแล้วเหรียญนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นอะไรรุ่นแรกมีทั้งหมดกี่แบบฮะมี2แบบก็คือตอกโค้ดตอกโค้ดที่ศีรษะคือพิมพ์เดียวกันต่างแค่การตอกโค้ดถูกไหมครับครับแล้วก็มาตอกตัวนะตรงไหนฮะที่สังกติตัวนอหนูตัวสังกติโค้ดเดียวกันไหมโค้ดเดียวคนละโค้ดครับอ๋อเป็นโค้ดตัวนะเป็นตัวยันอ๋อโอเคตอกที่สังกติแล้วแบบไหนนิยมกันแบบที่หนึ่งนะครับก็คือที่มีโค้ดนอหนูเหนือศีรษะนะครับผมที่เหนือศีรษะครับผมวิธีการดูวิธีการดูก็คือต้องดูด้านหน้าความคมของเหรียญครับนะครับแล้วก็มีโค้ดถ้ามีโค้ดเนี่ยเราพิจารณาโค้ดเป็นเบื้องต้นครับผมว่าโค้ดเนี่ยมีความคมชัดดีหรือเปล่าครับแล้วก็บางเหรียญจะมีจุดในร่องเนี่ยไหนฮะร่องไหนร่องชายสังกติเนี่ยอ๋อครับทำไมมีเป็นบางเหรียญเพราะอะไรฮะบางเหรียญก็จะติดบางเหรียญก็ไม่ติดครับครับมันเกิดจากเป็นบล็อกเหรอตอนปั๊มไปอ๋อแล้วมันมีเศษอาจจะเริ่มอะไรครับมีเศษแล้วก็ไปติดเลยประมาณนี้เหรอครับผมด้านหลังฮะด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็จะมีตัวยันนะครับก็จะมีปลายยันแตกครับผมปลายยันแตกแล้วก็ปลายยันตรงไหนฮะปลายยันตัวบนนะครับยันจะแตกซ้อนกันอยู่ปลายยันต้องใช้กล้องใช้กล้องส่องครับแต่ขอดูหน่อยผมขอดูหน่อยครับจริงๆเนี่ยดูด้วยตาเปล่าก็เหมือนจะเห็นแล้วนะคุณผู้ชมครับก็เห็นแล้วใช่คือยันตัวบนสุดเลยครับปลายยันจะมีเส้นซ้อนใช่คือปกติยันจะต้องเป็นปลายเป็นเหมือนกับเขียนแล้วพิ้วสะบัดขึ้นไปเส้นเดียวแต่นี่เหมือนมันซ้อนกัน2เส้นเห็นชัดเลยครับเนี่ยคือมองด้วยตาเปล่าเหมือนจะเห็นแล้วคือเห็นเป็นหนาๆใช่ครับคือปลายยันจะหนากว่ายันทั้ง2ข้างแต่พอส่องกล้องมันเห็นเลยว่าแตกเป็นสองเส้นสองเส้นซ้อนครับผมแล้วสังเกตดูตรงนี้เหรียญนี้ก็มีเหมือนรอยแตกเลยเห็นไหมเนื้อเหรียญอันนี้มีทุกเหรียญไหมเป็นกาบเนื้อเหรียญจะเป็นกาบเพราะว่าเขาใช้โลหะเนี่ยหลายชนิดเข้าไปผสมอ๋อมันอาจจะเป็นบริเวณที่มันไม่สม่ำเสมอเป็นกาบครับผมเป็นกาบแล้วก็มีไม่พี่หมาผมสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมมีรอยแตกอยู่ตรงนี้ไหนเห็นไหมใช่ครับเห็นไหมมีทุกเหรียญไหมหรือว่าแล้วแต่ส่วนผสมของแต่ละเหรียญแล้วแต่ส่วนผสมของเหรียญบางเหรียญก็แตกด้านหน้าอ๋อครับผมเป็นรอยขยับคืออย่างที่พี่มหาพูดคือเหรียญเนี้ยใช้เนื้อมวลสารที่เป็นโลหะหลายๆอย่างผสมกันถูกไหมเช่นฝาบาททองแดงแล้วก็เงินอะไรพวกเนี้ยที่เป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อลงตะกุดลงเลขยันแล้วก็ให้ไปผสมบางทีมันอาจจะมีเนื้อไอ้ที่มันอ่อนตัวไปกองอยู่แถวๆนี้พอปอกไว้ปุ๊บมันเลยแตกแล้วมีอะไรไหมนอกจุดสังเกตนอกจากนั้นก็ต้องมาดูตัวตัดครับรอยตัดด้านข้างครับของเหรียญก็จะมีเนื้อปิ้นขอบเหรียญครับผมเกินขึ้นมาส่วนใหญ่จะมีนะครับส่วนใหญ่จะมีเพราะว่าเหรียญนี่แล้วตัวตัดมีตำหนิมีอะไรบอกมีไหมก็จะมีรอยหยักของคอหูเหรียญนะ
ตรงคอหูคอหูเหรียญครับจะมีรอยหยักอยู่อ่ะเอาละฮะครับแล้วปัจจุบันนี้ของเรียนแบบเป็นไงค่อนข้างเรียนแบบออกมาดีครับแล้วโค้ดอ่ะโค้ดเรียนแบบ1คือโค้ดทำไม่ได้2ก็คือรอยจานทำไม่ได้แต่รอยจานมีเป็นบางเหรียญถูกมั้ยรอยจานเนี่ยถ้าเป็นนอเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้อยแต่ถ้าเป็นนะส่วนใหญ่จะมีรอยจานมีรอยจานเยอะหลวงพ่อจานหลวงพ่อจานเองด้วยมือหลวงพ่อเองด้วยมือหลวงพ่อครับจานว่าอะระหังพุทโธอะระหังพุทโธแต่ถ้าเหรียญใบมะนาวปี2513นึ่งเงินเนื้อทองแดงจะจานว่าอะระหังสุขโตพุทโธภควาติครับถามถึงโค้ดของเล่นแบบเนี่ยมีโค้ดเหมือนกันถูกไหมโค้ดเหมือนกันเป็นโค้ดถอดมาจากอันนี้ป่ะหรือว่ามันทำโค้ดนอนหนูแล้วตอกไปใหม่ถอดออกมาแล้วก็มีโค้ดแบบตอกใหม่ก็คือถอดโค้ดมาถอดโค้ดมาทำเรียนแบบแล้วตอกมึงไปใหม่ตอกไปใหม่แต่โค้ดจะไม่เหมือนกันกับสำคัญคือต้องดูของจริงต้องดูของจริงต้องให้ได้แล้วจำโค้ดของจริงให้ได้ใช่ครับผมเริ่มศึกษาพระก็ศึกษาจากเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับแล้วว่าอภินิหารของท่านเนี่ยก็ร้านฉายามพวาก็เคยครั้งหนึ่งในตลาดพวาไฟไหม้มีรูปของท่านเนี่ยติดอยู่ที่เสาปรากฏว่าไฟไหม้ทุกเสาเลยไหม้หมดเหลือเสาต้นนี้มีรูปของท่านอยู่ปรากฏว่าไฟเนี่ยไม่ไหม้คือท่านก็คุ้มให้นะครับแต่ว่าคุ้มได้ไม่หมดคือมันเยอะเกินท่านก็เลยเหลือไว้ต้นหนึ่งปรากฏว่าไฟไม่ไหม้รูปท่านคนนำพวาจะนับถือมากครับอ่ะมาต่อมีไหมต่อไปเป็นหลวงพ่อสุดและกาหลงครับครับผมก็อยู่ในลุ่มน้ำแม่กลองเหมือนกันถูกไหมใช่ครับครับเล่าประวัติท่านหน่อยเป็นไงคร่าวๆหลวงพ่อสุดและกาหลงพ่อสุดและกาหลงเนี่ยท่านเป็นคนร้อยเอ็ดอำเภอพนมไพรอ๋อไม่ใช่คนแถวลุ่มน้ำแม่กลองนะไม่ใช่ครับท่านเป็นคนร้อยเอ็ดคนอีสานคนครับผมอีสานแล้วไงต่อฮะท่านบวชที่ร้อยเอ็ดบวชเสร็จท่านก็ทุดงมาครับครับผมทุดงลงมาเรื่อยๆทุดงมาเรื่อยๆครับครับก็มาถึงที่บ้านกาหลงเนี่ยครับทีนี้ก็ไปร่ำเรียนวิชากับหลวงพ่อคงหลวงพ่อลุ่งอะไรเงี้ยก็ครับผมคือท่านตั้งใจมาศึกษาเล่าเรียนถูกไหมคือท่านทุดงมาเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาคณาจารย์เก่งๆเนี่ยครับผมเรียนวิชามาเรื่อยจะมาถึงที่บ้านกาหลงเนี่ยครับผมญาติโยมก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับครับผมตั้งแต่นั้นมาท่านก็อยู่ที่นี่ไม่ได้กลับไปที่ไม่ได้กลับไปที่อีสานนี่เลยครับครับผมครับผมแล้วท่านเก่งเรื่องอะไรฮะท่านเก่งเรื่องอยู่ยงคงกระพันเพราะว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ่อ๋อเหรอครับอ๋อเหรอเล่าหน่อยดิแล้วเป็นไงท่านเป็นอะไรไปตีใหญ่มาเจอท่านได้ไงเล่าหน่อยตีใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเดี๋ยวก่อนเอางี้เล่าที่ท่านไปหลักคือท่านมาอยู่ที่ลุงน้ำแม่กองนานไม่กี่ปีก่อนจะไปรู้จักตีใหญ่เนี่ยกี่ปีฮะก็น่าจะหลายสิบปีเพราะท่านเป็นอาจารย์สักยันด้วยครับแล้วท่านก็ดังต่างดังแล้วคือพอชาวบ้านนิมนต์ให้อยู่ที่นี่ท่านก็อยู่ที่นี่ครับแล้วก็สักยันถูกไหมสักยันด้วยแล้วก็ทำตะกรุดด้วยแล้วก็พวกเหรียญพวกอะไรวัตถุมงคลหลายอย่างเกี่ยวกับอยู่ยงคงกระพันอยู่ยงคงกระพันครับผมจนมีชื่อเสียงโด่งดังครับตีใหญ่เลยมาหาท่านมาหาท่านผมเดาถูกไหมฝากถูกครับครับผมอะไรต่อแล้วก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์โอ้โหเหรอฮะแล้วท่านรู้ไหมว่านี่คือจอมโจรตีใหญ่หรือว่าตอนนั้นยังไม่เป็นตีใหญ่ก็ยังอาจจะไม่ได้เป็นนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรไงครับทีนี้ว่าพอมาได้วัตถุมงคลของท่านไปเนี่ยปรากฏว่ามีประสบการณ์จนโด่งดังว่าแคล้วคลาดปลอดภัยมาตลอดครับคือเราคงจะเคยได้ดูละครหรือเรื่องราวตีใหญ่รู้กันมาพอสมควรว่าตีใหญ่เก่งตำรวจปราบไม่ได้อะไรก็ตามแต่ซึ่งนั่นก็คือด้วยความที่มาเป็นลูกศิษย์ของท่านถูกไหมครับแต่ท่านรู้ท่านก็ไม่ได้ว่าจะให้ไปเดินไปทางนี้นะท่านก็เข้าใจคือเราต้องคิดย้อนอย่างนี้ตอนที่ตีใหญ่มาเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่าเนี่ยแต่เป็นตีใหญ่ในอนาคตนึกออกไหมครับเข้าใจก็เห็นแค่ว่าอาศรัทธาท่านท่านก็เมตตาให้เมตตาทำให้ทุกอย่างเหมือนกับคนทุกคนที่มาหาท่านมีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมาท่านก็ทำให้หมดทุกอย่างแล้วถามหน่อยดิตอนสมัยที่ตอนที่ตำรวจไปจับตีใหญ่เนี่ยแล้วจับไม่ได้ทันทีมีเรื่องเล่าไหมว่าตำรวจมาหาท่านแบบหลวงพ่อช่วยหน่อยเนี่ยจับลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ได้ทันทีอะไรเงี้ยมีไหมก็มีเรื่องเล่าไ
ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นลูกศิษย์ท่านก็เหมือนกับว่าฝากให้ท่านเนี่ยช่วยถอนของวัตถุมงคลที่คุณพ่อทำไว้ให้เนี่ยออกหน่อยเพื่อจะได้จับชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนเข้าใจครับครับแล้วเป็นไงต่อเรื่องราวท่านหลวงพ่อนี่ท่านมาสร้างเหรียญรุ่นแรกเนี่ยก็คือรุ่นนี้ครับรุ่นเหมือนกันไหมนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหรียญไหนสวยกว่ากันเหรียญนี้สวยกว่าโอเคงั้นดูเหรียญสวยอ่ะมาเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นแรกสร้างปี2506ครับตอนนั้นท่านตีใหญ่มาเป็นลูกศิษย์ท่านยังตอนนั้นไม่น่าจะยังไหมน่าจะยังครับผมเพราะนี่คือรุ่นแรกของท่านถูกไหมครับครับผมแล้วไงต่อวัตถุมงคลของท่านเนี่ยสร้างปี2506ครับมีจุดสังเกตอะไรไง จุดสังเกตเหรอครับส่วนใหญ่เหรียญด้านหน้าเนี่ยจะมีรอยบ่อมๆครับผมบ่อมๆบนพื้นเหรียญอ๋อก็คือเป็นรอยบ่อมๆแล้วก็ที่ใบหูมีเส้นแตกครับครับผมใบหูเนี่ยมีเส้นแตกอ๋อเห็นละฝั่งนี้ถูกไหมครับมีเส้นวิ่งขึ้นไปอย่างนี้เส้นขึ้นมาครับผมมีทุกเหรียญใช่ไหมครับไหนมาดูนี่อีกเหรียญนึงมีไหมมีครับมีคุณผู้ชมหูฝั่งเนี้ยหูใบหูของท่านฝั่งเนี้ยนะฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยจะมีเส้นโค้งๆขึ้นมาอย่างนี้ครับครับผมแต่เส้นเนี้ยคือเหมือนกับแตกในบล็อกถูกป่ะแตกในบล็อกแตกในพิมพ์ครับผมแตกในพิมพ์เลยพอพิมพ์มาปุ๊บเป็นเส้นนี้เป็นเส้นเกินขึ้นมานะครับชายล่างก็จะชายสังกติก็จะมีเส้นเกินเหมือนกันอ๋อเกิดจากการแกะหน้าบล็อกอะแกะแม่พิมพ์ครับผมอ๋อแล้วเหรียญส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ่อมๆครับผมตรงพื้นเหรียญเป็นทุกเหรียญส่วนใหญ่นะครับคือไม่สม่ำเสมอไม่เรียบอะไม่ตึงเหมือนถ้าว่าเป็นพื้นไม่เรียบครับครับผมโอเคแล้วมีอะไรสังเกตอีกไหมนอกจากรอยแตกที่หูแล้วทีนี้ต้องมาด้านหลังด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็จะมีเส้นครับผมเส้นที่พื้นเหรียญนะวิ่งขึ้นจากคำว่า งานเนี่ยกับยันนะครับงานผูกพัชสีมาเนี่ยเหรอฮะงานผูกพัชสีมาเนี่ยครับไหนมาผมดูเนี่ยมีนะฮะเป็นเส้นวิ่งขึ้นไปครับผมแล้วเป็นไงของเล่นแบบใกล้เคียงไหมของเล่นแบบเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงมากเพราะว่ารุ่นนี้มีราคาจากเดิมเนี่ยสมัยก่อนเล่นกันไม่สูงมากปัจจุบันเป็นหลักแสนอ๋อเหรอฮะถึงกระดาษ2แสนครับผมครับผมแล้วของเล่นแบบตรงหูมีรอยแตกมีเส้นวิ่งมีครับมีแต่พวกนี้เวลาดูให้ดูจะมีรอยตัดครับผมรอยตัดตัวตัดคือตัวตัดตัวตัดต้องยังไงตรงเลข5 2506นะครับจะมีแท่งนูนออกมาอ๋อแต่ต้นแต่ว่าอันนี้คือเราเลี่ยมไปแล้วก็จะเลยไม่เห็นจะมีที่เส้นนูนออกมาครับเส้นนูนออกมาต้องมีทุกเหรียญส่วนใหญ่จะมีครับครับผมโอ้โหต่อไปเป็นต่อไปเป็นรุ่น2517ครับผมเนื้ออัปก้าครับผมมาเลยฮะเป็นเหรียญนี้เป็นไง25172517นี่เป็นเหรียญที่หลวงพ่อสุดเหมือนกันถูกไหมหลวงพ่อสุดครับผมท่านสร้างเป็นรุ่นเสือเพ่นเพราะว่าท่านเนี่ยเกิดปีขานก็เลยสร้างเป็นรูปเสือนั่งเสือเสือเพ่นคนจะนิยมมากเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความสวยงามแล้วเป็นไงจุดสังเกตจุดสังเกตเนี่ยจะมีเส้นแตกตรงไหนฮะตรงหลังเสือขึ้นมาหลังเสือขึ้นไปถึงฐานใช่ไหมครับโอเคเห็นแล้วครับผมแล้วมีอะไรแล้วปลายหางของเสือเนี่ยจะประจบกับอาสนะที่หลวงพ่อนั่งที่รองนั่งครับคือคนแกะบล็อกเขาตั้งใจให้มันประจบกันไหมหรือไปบังเอิญกันพอดีอ๋อไปบังเอิญพอดีครับผมแล้วมีอะไรครับถ้าเป็นบล็อกนี่เขาจะแยกเป็นว่าบล็อก A บล็อก B บล็อก C ครับผมแล้วก็วัดออกวัดสารคืนด้านหลังเป็นไงด้านหลังด้านหลังของเหรียญเนี่ยจะมีเส้นบรรจบขึ้นยอดยันครับอ๋อของเล่นแบบเป็นไงปัจจุบันนี้ใกล้เคียงไหมฮะก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงก็แล้วปลายยันแต่ด้านหลังนี่เส้นนี่ชัดเลยนะเส้นอะปลายยันจะมีเส้นแตกเฉียง
ครับผมมาเห็นแล้วโอเคดูไม่ยากดูไม่ยากแต่ประเด็นคือต้องหาของจริงดูให้ได้ก่อนครับเอาละครับช่วงหน้ายังเหลืออะไรครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูอะไรเหรียญหลวงพ่อสุดกับเหรียญของพ่อตังเขียววัดหนองมนโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเรากลับมาดูกันครับพักสักครู่เดียว